ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ใช้เรือในการลำเลียงอาหารกลางวันไปส่งให้กับโรงเรียนบ้านศบเมยอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้ดินถล่มปิดทับเส้นทางเข้าออกไปยังโรงเรียนด้านนายศรีวงศ์ศรีสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศบเมยบอกว่าได้ร้องขอความช่วยเหลือครู15คนที่ได้รับการบรรจุใหม่และต้องเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติการการสอนพร้อมกับลำเลียงเสบียงอาหารกลางวันไปให้กับเด็กนักเรียนเนื่องจากเส้นทางรถยนต์ถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้โดยหน่วยทหารพรานที่36ได้สนับสนุนเรือรวม5ลำเป็นเรือเร็วปฏิบัติการของหน่วยจำนวน3ลำไปส่งคณะครูพร้อมกับประสานเรือขนาดกลางของประชาชนในพื้นที่จำนวน2ลำเพื่อช่วยบรรทุกอาหารสดอาหารแห้งสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนและรอจนกว่าจะสามารถเปิดเส้นทาง